การถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทยลุมพินีพิทักษ์ธรรมนัดแรกที่สนามมวยเวทีมวยลุมพินีอย่างนี้ครับก็ดร.เจนะครับสะดวกช่องทางไหนติดตามได้ช่องทางนั้นแหละครับหาซื้อได้ที่ช่องทางนั้นแหละครับอ่ะคู่ที่4คู่เอกของวันนี้นะครับโลโบภูเก็ตไฟครับนักชกวัย27ปีจากซาโปโรประเทศบราซิลนะครับซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟครับอยู่ที่เกาะภูเก็ตนะครับมีเล็กแสงมรกตเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีลีโอนะครับมีลีโอเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์คู่ผู้ฝึกสอนแล้วครับเทรนเนอร์คู่บารมีครับไปไหนไปด้วยครับลีโออยู่ในเมืองไทยนานแล้วนะครับผู้ทางด้านของโลโบล่าสุดนะครับโลโบล่าสุดเขาไปพลาดท่าพ่ายน็อกให้กับทางด้านของฤทธิ์เทวดาสิทธิกุลนะครับ18ธันวาคมที่ผ่านมาครับที่สงขลารายการใหญ่เสียหนึ่งจัดในวันนั้นแหละครับก่อนหน้านั้นก็พ่ายน็อกพลเอกอขวัญเมืองนะครับพ่ายคะแนนนะครับแล้วก็ชนะน็อกยก3พันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมครับวันนี้เจอกับยอดภูผานะครับยอดภูผาเบิ้มภูดินหรือว่ามวยหูเจ๋งเด่นชัยภูมินะครับดาวดังในรายการมวยดีวิถีไทยนะครับวินัยโพงามนะครับนักชกวัย17ปีครับจากเกษตรสมูลจังหวัดชัยภูมินะครับจบการศึกษาชั้นม.3ครับซ้อมอยู่ที่พยักษ์ภูดินที่อำเภอภูเขียวนะครับจังหวัดชัยภูมิครับมีเบิ้มภูดินนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับสจ.วิชิตซ้อมอยู่ที่นั่นแหละครับพยัคฆ์ภูดินนะครับพยัคฆ์ภูดินอยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับมีเด่นปอเชิดเกียรติก็เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับอ่ะขวามือของจอนั่นแหละครับนี่คือเด่นปอเชิดเกียรตินะครับทายาทของเบิ้มภูดินครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับโลโบวันนี้บ่าวปากบางครับทีมงานประกบคู่มวยนะครับก็ขึ้นไปบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของโลโบครับบ่าวก็เพิ่งจะคว้าแชมป์10เซียนนะครับรายการใหญ่ที่เซียน1จัดที่สงขลาแล้วครับเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาครับอ่ะคู่มวยสนุกแบบนี้นะครับฝีมือของกบขนกรดอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงศ์สิทธิ์ปากพนังแล้วก็ทอนตื่นเต้นนะครับนี่คือทีมงานผู้ช่วยทีมงานประกบคู่ของศึกมวยไทยลุมพินีพิทักษ์ธรรมครับต้องบอกว่าเปิดหัวเปิดตัวได้สวยครับวันนี้นัดแรกของคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมนะครับเจอกันทุกวันศุกร์นะครับ 20:30 น.คุณพาปรากฏผลครับบนเวทีทำหน้าที่อ่ะไปลุ้นครับโลโก้ภูเก็ตไฟครับลูกศิษย์ของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับยี่ห้อนี้การันตีอยู่แล้วครับภูเก็ตไฟครับคุณภาพล้วนๆครับชาวต่างชาติขณะที่ยอดภูผาเบิ้มชัยภูมิหรือว่ามวยหูเจ๋งเด่นชัยภูมินะครับประเภทเตี้ยสั้นมะขามครึ่งข้อแต่ว่าเก๋าเหลือเกินครับคู่นี้ครับปกติครับติดตามนะครับชมโลโบครับภูเก็ตไฟครับชาวต่างชาตินะครับเป็นนักชกจากบราซิลแต่อาวุธแรงนะครับมาซ้อมมวยอยู่ที่ภูเก็ตนะครับไม่ยอมเตะบอลนะครับหมัดเข่าแรงด้วยหมัดก็ดูต่อยวันนั้นต่อยกับคนเอกพ่อขวัญเมืองเนี่ยที่เซ็นทรัลโคราชนะครับผมดูว่าโอ้โหดูยังไงครับโลโบนี่ก็เดินทะลุทะลวงเลยทีเดียวนะครับแต่พลาดแพ้ไปนะครับที่ผ่านมานะครับโลโบมาอยู่เมืองไทยนานหลายปีครับผ่านสังเวียนมาอย่างโชคโชนแล้วครับแล้วก็ต่อยได้รายการใหญ่ๆมาโดยตลอดนะครับอย่างที่คุณเป็กเก้เรียนนะครับหลังจากที่พ่ายคะแนนพลเอกแบบคาใจครับหลังจากนั้นเขาไปพ่ายน็อกให้กับฤทธิ์เทวดานะครับรายการใหญ่ที่สงขลาวันนี้กลับมาเป็นคู่เอกครับศึกมวยไทยลุมพินีพิทักษ์ธรรมนะครับส่วนทางด้านของยอดภูผานะครับถือว่าเป็นดาวดังในรายการมวยดีวิถีไทยนะครับวันนี้ข้ามศึกข้ามฟากมาเลยครับนี่โตเร็วมากคุณชัยปีเดียวครับจาก100กว่าปอนด์ตอนนี้154ครับวันนี้ปล่อยน้ำหนักมาเลยครับวันนี้มาปึ้มเลยทีเดียวนะครับยอดภูผาบวยหูเจ๋งเด่นชัยภูมิครับครั้งสุดท้ายนี่ชนะ4มนุษย์สอสนิญญาวันนั้นก็เปลี่ยนตู่เปลี่ยนไปเหมือนกันครับผมก็ไปดูที่บัวลีน่านะครับ14เข็มนะครับวันนั้น17เข็มครับ4แผล17เข็มมาอีกแล้วครับยอดภูผานักมวยใจสู้นะครับวันนี้ปล่อยน้ำหนักต่อยเลยครับ154ปอนด์ยกแรกนะครับเช็กระยะกันนิดนึงยอดภูผาครับต้นๆต้องบอกว่าอันตรายนะครับเด็กขาจ่อยางต่อยบัตรแต่ว่าเนี่ยครับรูปร่างโครงสร้างอย่างที่เห็นนะครับยอดภูผาอายุยังน้อยครับอุ้ยเนี่ยครับมีรันหมวนแผ่นดินครับโชว์สองกลับเลยคุณชาย17ปีเท่านั้นเองครับกล้าโชว์ครับอย่างที่เรียนไว้ครับประเภทหลักกิโลครับต้องขยิงหน่อยครับวันนี้แต่ว่าประเภทยังตัดนะครับแล้วหัวใจนี่สุดยอดครับเดิมจะเป็นคนเอกนะครับคู่ค้างคาใจกันมาครับคู่กัน
แล้วไม่แคล้วกันครับเตรียมตัวให้ดีครับพลเอกครับผมจะลุ้นอยู่หน้าจอครับขณะนี้พร้อมทีมงานดูครับมีลูกสลับขาเตะด้วยครับกล้าปรุงแต่งกล้าออกครับยอดภูผาตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่ครับเด็กคนนี้แตกซะแล้วครับโลโพหางคิ้วมีเลือดซึมๆอีกแล้วไม่เป็นโรคติดต่อหรือเปล่าครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับนี่ต่อยรายการเดียวกับวัชรพลนะครับก่อนหน้านี้ที่สงขลาครับก่อนยกที่1ครับเดี๋ยวกลับมาครับสู่สนามนะครับติดตามความมันกันต่อครับก็เนี่ยครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าเนี่ยครับที่2นี้ครับโชว์เดียวเลยครับปังเข้าไปแต่ว่าเนี่ยครับแต่ปกติยังไม่ได้ครับเดี๋ยวดูครับยก2ลุยกันต่อครับก่อนชมยก2นะครับขอบคุณดร.เจนะครับยาสีฟันออร์แกนิกหลอดเดียวครบนะครับจบในหลอดเดียวเลยครับซื้อได้ที่กูเม่ยิปแอนด์บอยนะครับวิลล่ามาร์เก็ตฟุตแลนด์บิลเซียมนะครับร้านชีวิตดีบาร์ SNC SCG นะครับ DJ Express แล้วก็ออนไลน์ได้ที่ Facebook แล้วก็ดร.เจนะครับออร์แกนิก7ออนไลน์ครับ ShopeeLazada แล้วก็ JD Tech นะครับบนเวทีครับตามต่อยกที่2คู่เอกคู่ไฮไลท์ของคืนนี้นะครับครับลงประทัดไปเลยทีครับยอดภูผามาเนี่ยครับเตะพับนอกมาตัวเองเสียหลักครับวันนี้มาใหญ่ครับเนี่ยครับเตะพับนอกเวทียอดภูผาเตะยางต่างชาตินะครับเจาะยางเข้าไปบ็อกในใหญ่เหลือเกินครับโลโบวันนี้นะเดี๋ยวดูครับจะเป็นแจ็คผู้ขยักได้หรือเปล่าครับยอดภูผาหน้าเตะหน้าต่อยครับต่อยแล้วเป็นมวยเปิดเกมเหมาะสำหรับออกตู้ครับทางด้านของยอดภูผาครับไปทีมงานสจวิชิตนะครับหาครับสับขาไปเรื่อยครับโลโบหางคิ้วขวานั้นมีตำหนิเลือดซึมๆออกมาเล็กน้อยครับขณะที่เกมของยอดภูผานั้นนั่นครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับพับนอกพับในครับวนตอดไปเรื่อยครับนั่นแหละครับบนเวทีบุญพาปรากฏผลนะครับเอาละครับนี่ขาจ่อยางครับจ่อฐานล่างครับทางด้านของยอดภูผาครับอายุอานามนี่ต่างกัน10ปีครับส่วนสูงก็10เซนติเมตรเลยครับเนี่ยครับยกนี้ต้องบอกว่าเป็นยกที่อันตรายของยอดภูผานะครับรายนี้เตะขาจ่อยางเนี่ยครับพุ่งซ้ายมาเอากันจริงๆเลยครับตอนนี้ดูครับอัปคัตซ้ายทีต่อยขวาไปทิ้งยอดภูขวาโรเบิร์ตนี่ยังนิ่งเลยทีเดียวไม่มีสะเทือนเลยครับกำลังหามุมอยู่นะครับยอดภูผาโอ้โหมาต่อใต้น้ำครับดันเข้าไปทีปังเลยใครที่ลุ้นยอดภูผานะครับต้องบอกว่าการยันตกครับสวมหมวกกันน็อกแน่นๆเลยครับโรเบิร์ตนี่ครบเครื่องเรื่องมวยไทยครับบราซิลรายนี้โอ้โหหุกซ้ายลูกนี้เอาครับก็ดูไปพร้อมๆกันอีก177ประเทศทั่วโลกครับมีโอกาสหล่นได้นะครับเจอหมัดยอดภูผาเข้าไปโลโบอย่าประมาทนะครับกล้าแลกกล้าต่อยครับนี่ครับมีบนมีล่างครับเท้าซ้ายหน้าแข้งขวาขึ้นไปครับซ้ายมาขวาขึ้นเลยครับเตะขวาแล้วก็ดันออกไปครับเนี่ยครับค่อยๆเลือกแล้วครับทางด้านของยอดภูผานั่นแหละครับด้วยรูปร่างโครงสร้างเนี่ยครับเตะขาต่อยาครับโลโบวงในขวางหน้าแฟนๆมวยที่ชมอยู่หน้าจอทีวีต้องทำใจนะครับโลโบไม่ธรรมดานะครับรายนี้ต้องบอกว่าเป็นมวยเลยครับเอาละครับหมดยกที่2ครึ่งทางยก3ตามกันต่อนะครับคู่ที่4ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับคู่ไฮไลท์ของศึกมวยไทยพิทักษ์ธรรมนะครับคืนนี้นะครับโลโบกับทางด้านของยอดภูผา154ปอนด์เท่ากันครับเอาละครับทางด้านของโลโบนะครับพลาดโดนคมศอกแตกตั้งแต่ยกแรกนะครับคุณชัยเดินลุยเหมือนเดิมครับทางด้านของโรเบิร์ตเปิดเกมครับยกนี้ขณะที่ยอดภูผานี่ต้องชมนะครับมีล่างสลับบนครับกำปั้นกับต้นขาเจาะรากฐานของโรเบิร์ตครับโอ้โหแข่งซ้ายดอกนี้เอาความใหญ่ผมเลยนะครับผมด้วยเข่าครับไม่อยากเล่นด้วยครับยอดภูผาต้องอยู่วงนอกครับเมื่อกี้ครับมาดูโรเบิร์ตครับยกเข่าขวางหน้าแม่เดี๋ยวนี้ต่างชาตินี่เรียนรู้มวยไทยได้ดีเยี่ยมขนาดนี้เลยทีเดียวครับดูครับเนี่ยครับยกเข่าขวางหน้านะครับอันตรายครับยอดภูผานี่ต้องวางแผนดีๆนะครับลูกทรงลูกศอกนี่ต้องมีสวนหน่อยเอ้าต่อยหมัด1 2ครับยอดภูผาเราก็ประเภท1ในตองอูเหมือนกันถือว่าเป็นมวยเอกของมวยดีวิถีไทยเหมือนกันนะครับตอนนี้ทางด้านของสจ.ดร.วิชิตอองละอครับก
ก็คงจะดูแล้วครับแม่วันนี้ส่งมานี่เจอกับต่างชาตินะครับเอ้าศักดิ์ศรีค้ำคออยู่แล้วครับตอนเข้าสามเหลี่ยมมุมกลางเนี่ยครับหุบซ้ายพยายามจะพลิกออกมาครับทางด้านของยอดภูผาแต่ว่าเนี่ยครับโลโบถึงตัวแล้วครับกระแทกกระแทกกระทันแล้วครับหมัดซ้ายหน้าขวาตามยอดภูผาคืนด้วยหมัดเหมือนกันครับเอาเลยครับอย่างนี้เกมเปิดแล้วครับคุณชายน่าจะได้ดูของดีอีก1คู่ติดตามดูดีๆครับยักษ์ชนยักษ์นะครับเราก็ต้องสู้พลางถอยพลางครับยอดภูผาเพราะว่ารูปร่างโครงสร้างนี่เล็กเหลือเกินครับแต่ว่าเวทนั้นมาสบายๆนะครับเอากระแทกไปเลยครับโลโบไม่กระแทกอย่างเดียวครับมีเข่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลไปด้วยสับสองต่างหากครับมุมระฆังพยายามจะสวนศอกสู้ครับยอดภูผาหัวใจไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วเด็กคนนี้เอามากำลังห้าวเป้ง17อ้าววัดไปเรื่อยครับเวียงไปเวียงไปเวียงไปครับรจนาเสียงพวงมาลัยยอดภูผาเสียงหมัดครับหมายยังต้องถอดรูปก่อนนะครับดูแล้วถอดรูปลำบากแล้วครับมาดูต่างชาติครับโลโบโอ้โหยกเข่าขวางแทงกระชากมาครับเนี่ยครับแหมสงสัยจะไม่เคยมาลุมพินีครับพาทัวร์รอบเวทีเลยนะครับอย่างที่เรียนไว้นะครับโอ้โหอาวุธมวยไทยครับเนี่ยครับหมัดเท้าข้อศอกครบเครื่องเลยครับโอ้โหเจอศอกขวาเหมือนกันครับทางด้านของโลโบเอาละครับเสียวไส้เหมือนกันนะครับช็อตเมื่อสักครู่ภูผาฮึดนะครับมาแล้วครับคุณชายแหลกเลยครับแหลกเลยครับวัดเลยครับหมู่หรือจ่าเอาเดี๋ยวรู้เรื่องครับแบบนี้ไม่สนอยู่แล้วครับหน้าไม่เหมือนคุณพ่อที่บ้านครับยอดภูผาบอกงั้นโลโบโอ้โหจัดเต็มครับกระแทกแล้วสับศอกทำแล้วเสียบครับต้องสวนนะครับยอดภูผาอย่าไปนิ่งนะครับต้องสวนครับอย่านิ่งนะครับโอ้โหยิงเข่านี่แบบยิงเข้าสามเหลี่ยมทุกดอกเลยทีเดียวครับเนี่ยครับโอ้โหจังหวะหมดยกที่3ครับสเปเชียลจำกัดผู้ผลิตและก็ส่งออกอุปกรณ์กีฬามวยระดับโลกครับ02-813-8433-139นะครับ02-813-8433-139ครับแล้วก็อาจารย์ปรีชาเวชศาสตร์นะครับอาจารย์พละอาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีครับที่มีแม่บ้านเป็นกุ๊กใหญ่ปรุงเองขายเองครับร้านข้าวแกงกันเองปัตตานีครับอ่ะใครไปปัตตานีคุณชายแวะไปทานได้ครับที่เรื่องที่ลือชาอยู่แล้วครับร้านนี้ลุยกันต่อครับบนเวทีโอ้โหโลโบนี่จับมัดเลยครับโอ้ยลากเลยครับลากยอดภูผาเลยครับจะไหวหรือเปล่าครับเอาครับล็อกให้ดีสวนให้แม่นครับใครที่ลุ้นยอดภูผานักสู้จากชัยภูมิถุงดอกกระเจียวบานสับไปเรื่อยสับไปเรื่อยครับมาดูถอยมาก่อนครับตั้งรับครับยอดภูผาวันนี้แบบเจอแบบใหญ่ด้วยนะครับเป็นมวยด้วยครับต่างชาติคนนี้โรโบอันตรายนะครับออกอาวุธนี่แต่ว่าตานี่ก็จะปิดเหมือนกันนะครับต้องฟันศอกครับแน่นี่หยิบขวานนี่มาเสี่ยงศอกกันหน่อยยอดภูผาดูครับรอจังหวะเนี่ยครับมีรันม้วนแผ่นดินยังติดอยู่นะครับยังปิดเกมไม่ได้ครับแข้งขวาดูในบัตรขาครับโลโบก็มีโลโบมีคาใจบ้าซ้อมอยู่ที่เดียวกันนะครับอยู่ในความดูแลของกลุ่มน้อยเมืองหักใจนะครับเนี่ยครับพยายามจะพัดเด็ดซึกนะครับทางด้านของโลโบครับแต่ว่ายังปิดเกมไม่ได้เนี่ยครับถือด้วยศอกขวาเราบอกว่ายอดภูผาเนี่ยครับปล่อยเวทขึ้นมาครับหัวใจนี่เนี่ยครับเกิดรอยศอกขวามาโอ้โหเมื่อสักครู่น้ำกระเซ็นเลยคุณชัยสะเทือนเหมือนกันครับโลโบแต่ว่ายังไม่ฝาโอ้ยเลือดอาบแล้วครับเลือดอาบแล้วครับยอดภูผาครับไม่ทราบว่าเลือดโลโบหรือเลือดยอดภูผาครับโอ้โหต้องยอมครับต้องยอมครับต้านลูกใหญ่ไม่ไหวจริงๆครับกรรมการยุติดีกว่าครับแม่ยืดเยื้ออันตรายครับถือว่าถูกต้องแล้วบุญพาปรากฏผลครับแม่ยุติเกมการต่อสู้ครับเป็นการเซฟนักมวยไปด้วยครับลงตัวกับเวลาพอดีนะครับคุณประสิทธิ์ครับยก4นะครับชูมือเรียบร้อยครับโลโบเนี่ยครับก็ชนะยินดีกับโลโบด้วยครับยอดภูผาก็ต้องถือว่า